เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ค่ะและวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์เช่นเคยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโชคดีที่ไม่ไปหาหมอรีบหยิบมาก่อนเลยค่ะพอได้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือเล่มหนึ่งหนังสือที่พร้อมที่จะให้ทุกท่านนำไปใช้ปฏิวัติสุขภาพของตัวเองประจำบ้านใช่ค่ะเป็นเหมือนหนังสือประจำบ้านนะค่ะว่าเราควรจะกินอะไรไม่กินอะไรนะครับโชคดีไม่ที่ไม่ไปหาหมอก็เป็นการรวบรวมการถอดเทปบางส่วนนะครับที่มีการออกอากาศไปในรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะครับมารวบรวมรวมถึงนำเสนอแผนภูมิที่เรานำเสนอออกอากาศมาอยู่ในหนังสือจะได้อ่านได้ช้าๆไม่ต้องรีบนะครับทำความเข้าใจแล้วก็ใส่อ้างอิงงานวิจัยที่ผมพูดว่างานวิจัยปีนั้นปีนี้คืองานวิจัยชื่ออะไรนะครับมีหัวข้อว่าอย่างไรอย่างนี้แผนภูมิก็ใส่เข้าไปด้วยนี่ตัวอย่างนะครับที่คุณนติกรกำลังนำเสนอเงี้ยนะครับว่าโรคหัวใจอะไรเราเป็น50ปีเราตายด้วยโรคอะไรนะครับอย่างนี้เราตายด้วยโรคอะไรกันมากขึ้นนะครับกรดไขมันแต่ละชนิดต่างกันอย่างไรทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้อย่างไรภาพเนี่ยตารางให้เห็นเลยนะคะตารางที่คนชอบเลยว่าตารางกินอาหารอะไรที่ก่อให้เกิดมะเร็งทางเพศสูงและต้านมะเร็งสูงนะครับแล้วก็รวมถึงอาหารอะไรที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งอัณฑะนี่เป็นต้นนี่นะครับมันเกี่ยวเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับรวมถึงแม้กระทั่งในหน้าหลังๆท้ายๆเนี่ยจะมีที่เราไปออกอากาศร่วมกันนี่ครับโอ้นี่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 ให้เห็นเลยให้เห็นเลยว่าน้ำตาลแต่ละผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่ละชนิดเนี่ยเขาใส่กี่ช้อนชาไงรูปเหล่านี้นะคะจะเขาส่งผ่านไลน์ส่งผ่านเฟซบุ๊กกันเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยนี่ฉันกินน้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอกินนมขวดนึงเราก็จะทั้งหมดอยู่รวบรวมอยู่ในเล่มเดียวกันหมดเลยนะครับนั่นคือเล่มที่หนึ่งซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถหาได้ที่นี่ดร.ณรงค์ชมฉลาดมาบรรยายเรื่องน้ำมันมะพร้าวเฉพาะเลยครับเราเก็บไว้แล้วก็มาถอดเทปหลายเรื่องเนี่ยท่านไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับที่อาจารย์บอกว่าดร.ณรงค์บอกว่าผมนอนตายตาหลับแล้วจะมีการจัดสัมมนาน้ำมันมะพร้าวนานาชาติต่างชาติฝรั่งเนี่ยหันมาให้ความสนใจในฐานะเข้าใจอาจารย์ดร.ณรงค์เลยนะเป็นคนที่สับสนน้ำมันถั่วเหลืองมาก่อนนะครั้งนี้เหมือนเป็นการชำระล้างสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำกันมาในการโปรโมทน้ำมันถั่วเหลืองมาสับสนน้ำมันมะพร้าวในช่วงอายุมากแล้วอันนี้เป็นถั่วที่ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็ง3ชนิดซึ่งเราจะนำมาผสมผสานกับน้ำนมมะพร้าวในวันที่6เมษายนที่งานสัปดาห์สีแห่งชาติตอน16:00 น.ถึง 17:00 น.กินอย่างไรที่จะมีถั่วเหล่านี้ที่งอกด้วยต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วมีน้ำนมมะพร้าวที่มีน้ำมันมะพร้าวผสมอยู่ข้างในด้วยชิมในงานนั้นเลยไม่มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ยังมีถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ใครไม่ควรจะกิน อย่างนี้เป็นต้นทั้งถั่วทั้งไข่ทั้งน้ำตาลโอ้โหทุกอย่างรวมไปเลยนี่คือการปฏิวัติการกินเป็นคู่มือประจำบ้านที่ดีมากนะครับอันถัดมาก็คือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอเล่มที่2ปฏิวัติการบำบัดโรคร้ายใกล้ตัวคืออันนึงปฏิวัติการกินแต่บางคนปฏิวัติการกินไปแล้วยังมีโรคร้ายอยู่นะครับกว่าจะบำบัดโรคร้ายก็ต้องอาศัยข้อมูลด้วยเพราะว่าหลายคนก็ไม่อยากไปหาหมอเหมือนกันสำหรับคนที่มีรสนิยมไม่อยากไปหาหมอเนี่ยต้องศึกษานะครับเพราะว่าเล่มที่ผมเขียนในนี้มีทั้งงานวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักชีวเคมีหมอและรวมถึงคนที่มาบรรยายก็เป็นหมอหลายคนเป็นนักชีวเคมีหลายคนจึงเหมือนไปเจอหมอเองและที่สำคัญก็คือว่าในนี้ไม่ได้ใช้ยาเคมีครับนะครับจะทำยังไงเช่นโรคไมเกรนโรคปวดหัวเรื้อรังโรคหวัดเจ็บคอพื้นฐานนะครับโรคท้องผูกโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนนะครับแล้วก็รวมถึง30คำถามยอดฮิตเรื่องน้ำมันมะพร้าวกินอย่างไรเป็นอย่างไรอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในตอนท้ายก็ยังมีบรรยายเรื่องอาหารคีโตเจนิกที่เป็นวีแกนคือมังสวิรัติอาหารคีโตเจนิกด้วยนะครับเฉพาะวันที่6เมษายนผมไปบรรยายตอน 16:00 ถึง 17:00 น.พร้อมแจกลายเซ็นค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเล่มที่1วางจำหน่ายแล้ววางจำหน่ายแล้วแต่ว่าเล่มที่2จะมาพรุ่งนี้นะคะ1เมษายนและสำหรับคนที่ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วไปงานแล้วไม่อยากเสียเที่ยว
สั่งจองได้เลยเขาส่ง2เล่มเลยใช่ค่ะก็คือสั่งผ่านทาง call center 026335353 026335353นะคะสั่งซื้อหนังสือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอได้ทั้ง2เล่มจะส่งให้ถึงบ้านนะคะคแล้วก็หมายเลขเดียวกันนี้นะคะสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศได้เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ล่าสุดตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง30เครื่องเท่านั้นนะคะที่สั่งซื้อปุ๊บแล้วก็จะได้รับสินค้าเลยหากว่าเลยจากล็อต30เครื่องที่เหลืออยู่ในตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะจะต้องรอไปอีก30วันหมายเลขเดียวกันที่026335353ค่ะครับแล้วก็อาจารย์อธิบายก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในวันที่มันเตือนบอกว่าถึงเวลาทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศแล้วนี่นะครับเราทำได้ง่ายมากเลยนะครับด้วยการถอดพิสูจน์ว่าใน2เดือนที่ผ่านมานะห้องทำงานของคุณสนธิลิ้มทองคุณเนี่ยนะครับว่ามีความสกปรกขนาดไหนจากอากาศที่เราคิดว่ามันสดชื่นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมสักหน่อยนะครับไม่มีรถผ่านสักหน่อยนะครับอาจจะมีบุหรี่จากคุณสนธิอย่างเดียวนี่นะครับมันก็ไม่ควรจะมีอะไรมากนะครับเพราะทำความสะอาดทุกวันนะครับแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันอย่างสะอาดพื้นนี่เนียบมากเลยเนี่ยนะครับเครื่องฟอกอากาศเราจับอยู่ข้างในเอามาเช็ดเลยครับถอดดูปรากฏว่าสิ่งที่เราหายใจอากาศในทุกๆวันถ้าเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศนี้นี่แหละครับเซลล์เล็กๆส่วนเดียวดำขนาดนี้และมันเป็นอย่างนี้ทั้งแผงทุกแผงนี่นะครับดำอย่างนี้ทั้งหมดที่ต้องทำการความสะอาดถ้าเราไม่มีเครื่องฟอกเราก็เอาสิ่งนี้หายใจเข้าไปในร่างกายนี่ถึงเครื่องถ่ายเอกสารเลยค่ะอาจารย์มันจะมีหมึกดำแบบนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ท่านผู้ชมในการที่จะมีเครื่องฟอกอากาศดีๆ1เครื่อง026335353นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่อยากจะมีสุขภาพผมที่ดีนะครับก็อย่าลืม Flourish Life นะครับในการที่จะบำรุงเส้นผมสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเส้นผมแล้วก็ผมร่วงศีรษะล้านนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมีผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งมีหลายคนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับภาพนี้เดี๋ยวดีกว่าครับเนี่ยฮะคนที่หายจากผมร่วงจากใช้ผลิตภัณฑ์ Flourish Life สระผมเช้าเย็นแล้วก็ใช้ไฮโดรนิกทุกวันตามหลังนะครับผมที่เคยร่วงก็จะหนาแน่นขึ้นดกดำขึ้นนะครับเห็นชัดเจนถ้าทาคิ้วคิ้วก็จะหนาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรามอบให้พร้อมๆกับโครงการดีๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นก็คือโครงการที่เราจะเชิญทุกท่านนะคะเข้าอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับสำหรับคนเมืองนี่เป็นรุ่นที่29นะคะหลักสูตรนี้พัฒนาโดยอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์นะคะโดยการใช้ภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพจากไต้หวันควบคู่กับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของญี่ปุ่นและเยอรมันค่ะนี่ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างพิษตับมากขึ้นนะคะสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะจะมีอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับในวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมณโรงแรมฟอรัมปาร์คสาทรก่อนหน้านั้นก็มีการปฐมนิเทศนะคะในวันเสาร์ที่25เมษายนณบ้านพระอาทิตย์โดยอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะครับซึ่งก็จะบรรยายแล้วก็ตอบคำถามเป็นกรณีพิเศษนะคะติดต่อได้ทั้ง5หมายเลขนี้ได้เลยทันทีนะคะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรามาเข้าเรื่องต่อจากเมื่อวานกันค่ะเมื่อวานเราบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเราพบแล้วเจอในวิตามินซีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับแน่นอนว่าหลายคนก็อยากจะลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมมาทวนเมื่อวานนิดหนึ่งสั้นๆไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ต่อวันนี้ได้ติดนะครับก็คือจากที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ว่าอาหารอะไรบ้างที่มีวิตามิน C สูงจดไว้เลยนะครับพริกหยวกครับสีเหลืองสีแดงอันนี้มีสารต้านมีวิตามิน C สูงนะครับฝรั่งนะครับผักใบเขียวเข้มกีวีคะน้าบล็อกเคอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายกล้องตามมาให้ทันนะครับบล็อกเคอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีพวกกรดซิตริกนะครับส้มเปรี้ยวๆส้มเปรี้ยวๆมะนาวนะครับถัดลงมาคือมะเขือเทศถั่วแล้วก็มะละกอนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระในรูปของการวัดจากวิตามินซีอาจารย์เพิ่มมาอีกนิดนึงที่บอกว่าเมลเบอร์รี่ค่ะเมลเบอร์รี่อยู่ในตระกูลเบอร์รี่และมากกว่าบลูเบอร์รี่3เท่าวัดแล้ววัดโดยมอสุรนารีค่ะนั้นกินเมลเบอร์รี่ดีกว่ากินบลูเบอร์รี่นะครับค่ะคนไม่ค่อยรู้กันนะครับอันถัดมาก็คือว่าเมื่อเรารู้วิตามินซีเป็นประโยชน์คือการวัดอนุมูลอิสระในยุคหนึ่งเนี่ยเขาวัดจากว่าเอาน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมันทำปฏิกิริยากับอากาศง่ายเหม็นหืนง่ายเขาเรียกว่าโดนอนุมูลอิสระโจมตีง่ายถ้ามีวิตามินสูงเนี่ยมันก็
ดูดอนุมูลอิสระน้อยลงอนุมูลอิสระเข้าโจมตีน้อยลงก็เลยเรียนรู้ว่าอ๋อวิตามินเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระในการโจมตีไขมันไม่อิ่มตัวน้อยลงซึ่งวิตามินทุกชนิดมีวิตามินอีอยู่มากหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดนความร้อนแล้ววิตามินอีหายนะครับอันนี้คือวิตามินซีนะครับวิตามินอีมีอะไรบ้างวิตามินซีสูงนิดนึงแถมนิดนึงครับเชอร์รี่เอ้ยขออภัยลิ้นจี่เชอร์รี่ฝรั่งอย่าลืมเปลือกส้มนะครับเปลือกมะนาวนะครับแล้วก็กีวีค่ะเปลือกมะนาวมาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคนใช้ประโยชน์มันน้อยเกินไปนะครับวิตามินอีสูงก็คือเต้าหู้ผักขมโดนความร้อนแล้วนะครับถั่วอัลมอนด์แล้วก็ถั่ววอลนัทตระกูลถั่วครับวิตามินอีสูงเพราะมันมีไขมันนะครับวิตามินอีมักจะละลายรูปของไขมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมล็ดทานตะวันนะครับพวกงาดำก็ใช่ด้วยอะโวคาโดแล้วก็กุ้งหรือสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่มีเปลือกพวกไคตินใช่ไหมคะครับแล้วก็มีพวกปลาปลาเทรานะครับแล้วก็ปลาหลายชนิดมีวิตามินอีอยู่โดยธรรมชาตินะครับน้ำมันพืชโอลิฟออยล์ด้วยนะครับบล็อกเกอรี่ผ่านความร้อนนะครับสังเกตได้ว่าหลายอันที่เป็นถ้าเป็นคะน้าเมื่อไหร่เนี่ยให้ผ่านความร้อนพวกตระกูลคะน้าพวกตระกูลคะน้าแล้วก็มีพวกสควอชแล้วก็พัมกลินก็คือพวกฟักทองอะไรพวกนี้นะครับพวกกระหล่ำคะน้าแล้วพวกนี้ต้องโดนความร้อนโดนความร้อนนะครับพอเรารู้ว่าจากวิตามินอีว่ามันต้านอนุมูลอิสระก็มีความเห็นจากดร.ณรงค์โฉมฉลาในฐานะคนศึกษาเชี่ยวชาญด้านน้ำมันถั่วเหลืองมาก่อนแล้วก็มากลับใจหันมาสนับสนุนและรณรงค์ให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะพร้าวหลังจากเจองานวิจัยที่ศรีลังกาว่ารณรงค์ผลักดันให้คุณชาวศรีลังกาเลิกกินน้ำมันมะพร้าวมากินน้ำมันถั่วเหลืองเขาก็โต้กลับเดี๋ยวนั้นเลยว่าเป็นไปได้ยังไงคุณกลับไปดูสถิติก่อนชาวศรีลังกาใช้แต่น้ำมันมะพร้าวอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำที่สุดในโลกดร.ณรงค์ก็ต้องกลับไปทบทวนวรรณกรรมจึงพบว่าเราถูกหลอกจึงหันมารณรงค์น้ำมันมะพร้าวใหม่หมดเลยซึ่งวันนี้ก็ได้ผลเยอะนะครับดร.ณรงค์โฉมฉลาวเนี่ยท่านก็ได้พูดในเรื่องของวิตามินอีกับสารต้านอนุมูลอิสระไว้น่าสนใจมากว่าน้ำมันทุกชนิดส่วนใหญ่มีวิตามินอีอยู่เพราะมันคอยต้านอนุมูลอิสระไม่อยากให้มันเหม็นหืนเร็วระหว่างการใช้พลังงานเหล่านั้นถ้ายิ่งไม่อิ่มตัวมากอาจจะมีวิตามินอีสูงเพียงแต่โดนความร้อนมันไปด้วยวิตามินอีนะครับดร.ณรงค์โฉมฉลาวท่านก็มีฐานะเป็นเกษตรอาวุโสขององค์การอาหารเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาตินะครับต้องถือว่าเป็นบุคคลปูชนียบุคคลในวงการเกษตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยท่านให้ความเห็นว่าวิตามินอีเนี่ยทำหน้าที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระโดยการป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกเติมออกซิเจนและเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิคอลซึ่งเกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมอาหารและเครื่องดื่มการสูบบุหรี่รังสีความเครียดและอื่นๆโดยปกติร่างกายของมนุษย์มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระคอยทำลายอนุมูลอิสระอยู่แล้วตามธรรมชาติเราก็ผลิตเองได้นะครับแต่เมื่อบริโภคน้ำมันพืชประเภทไม่อิ่มตัวซึ่งถูกเติมออกซิเจนเรียกว่าออกซิไดซ์ได้ง่ายๆเช่นพวกไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะครับตั้งแต่เริ่มสกัดตลอดจนระหว่างการขนส่งการวางจำหน่ายโดนแสงแดดนะครับโดนออกซิเจนขนส่งผ่านการสั่นสะเทือนและการเก็บรักษาก่อนการบริโภคจึงเกิดอนุมูลอิสระง่ายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นน่าจะไปลบล้างประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดผลเสียแก่เซลล์และเนื้อเยื่อเนื่องจากอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่เปลี่ยนสภาพโดยสูญเสียอิเล็กตรอนจึงไปจับกับโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปเรื่อยๆเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นผลทำให้เซลล์ผิดปกติไปเช่นเยื่อบุเซลล์ฉีกขาดเปลี่ยนสารพันธุกรรมในนิวเคลียสเกิดการกลายพันธุ์ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับความเสื่อมเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งไขข้ออักเสบเบาหวานโรคภูมิแพ้ชราก่อนวัยอันควรเป็นต้นดร.ณรงค์จึงเห็นว่าต่อให้มันมีวิตามินอีความที่ไขมันไม่อิ่มตัวมันก็ถูกอนุมูลอิสระโจมตีอยู่ดีโดยเฉพาะเมื่อผ่านความร้อนคำว่าผ่านความร้อนคนอาจจะคิดแค่ผัดทอดแต่จริงๆแล้วการผ่านความร้อนหมายถึงน้ำมันที่มันเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิหิมะเย็นจัด
เช่นต่ำกว่า20องศาเซลเซียสค่ะเวลาผ่านความร้อนหมายถึงแม้ในร่างกายมนุษย์ก็37องศาก็ถือว่าร้อนได้เช่นเดียวกันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมการทดลองในหนูทดลองแม้กระทั่งไม่ผ่านความร้อนเนี่ยเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งแล้วทำไมเนื้องอกมันโตได้ถ้าให้ไขมันไม่อิ่มตัวเติมเข้าไปเพราะมันยังมีช่องว่างทำให้เกิดอนุมูลอิสระโจมตีได้